ผมก็เพิ่งดูตัวอย่างเกมดูนนะครับดูนเอเวเรนซ์สไวท์ออฟอาราคิสนะครับก็คือว่ามันเป็นเกมที่มันผมเห็นตัวอย่างครั้งแรกนี่นู่นเลยนะตั้งแต่สมัยโอ้โหสมัยไหนอะสมัยตอนที่ผมเพิ่งทำดูนสรุปดูนเสร็จใหม่ๆอะปีก่อนนะครับปีก่อนสองปีก่อนอะแล้วพอตัวอย่างนี้นมันน่าเล่นมากครับแลอภาพสวยน่าเล่นแต่พอมาดูตัวอย่างใหม่เอ๊ะ แปลกมันอะไรของมันมันมันแปลกอ่ะคือตัวอย่างใหม่นะครับที่ผมได้ดูนี่คือมันภามันกากิหายกากกากกว่าไอ้ตัวอย่างแรกสุดที่ที่ดูอีกนะครับแล้วแต่ว่าไอ้ตัวอย่างนี้มันไม่ได้มีเกมเพลย์ให้ดูนะครับก็คือทั้งสองตัวอย่างั้ตัวอย่างแรกกับตัวอย่างนี้มันไม่มีเกมเพลย์ให้ดูนะครับมันเป็นแค่แบบว่าเหมือนกับเป็นเทเลอร์ที่มันควรทําให้ดูแต่ว่า คุณคิดไว้ไหมว่าต่อให้มันไม่มีเกมเพลย์มันเป็นแค่เทเลอร์แบบนี้อ่ะมึงก็ควรที่จะทําออกมาให้มันดีๆเว้ยแต่ว่าอันนี้คืออะไรแบบทาเทเลอร์ออกมาก็กากเกมจริงมันจะเขาคิดว่ามันกากเหรอคือเกมร้อยทั้งร้อยในโลกนี้นะครับตอนทาเทเลอร์ออกมาเนี่ยวงเล็บเทเลอร์ที่ไม่ใช่เกมเพลย์นะเพราะว่ามันจะมีเทเลอร์ที่เป็นแบบว่ามันเป็นแค่แบบมันไม่มีแบบบังคับให้ดูแบบเดินซ้ายเดินขวาเก็บของอะไรแบบนี้มันจะเป็นเทเลอร์แบบ อ,อย่างแรกก็คือมันจะเป็นเทเลอร์แบบเหมือนฉายหนังก็คือแบบเอามีแค่ฉากฉากโชเฉยเทเลอร์ที่2ก็คือจะเป็นโชเกมเพย์ Game Pay, แต่ว่ามันจะไม่มีแบบเหมือนแบบมีคนมาเล่นให้เราดูอะ่ะพะเทเลอร์ที่3ามมันจะเป็นแบบเวอร์ชั่นมีเกมเพย์แล้วก็คือมีคนมาเล่นให้ดูก็คือต่อให้ไม่มีคนเล่นให้ดูเขาก็จะทํามาแบบเพื่อใหอ้เหมือนกับมีคนเล่นเนี่ยซึ่งอันนี้ครับมันอยู่ที่เทเลอร์ที่2ก็คือแบบโชเกมเพย์ Pay, ว่าเกมเพย์มันจะเป็นยังไงมันไม่เชิงเป็นแบบโชหนังแบบ เทเลอร์ er แรกนะครับแล้วพอมันโชว์เกมเพย์เนี่ยทำไมภาพมันกากวะเพราะโดยปกติแล้วลอยทั้งลอยของเกมนะครับทั้งสามเทเลอร์นี่มันจะทอาออกมาดีชิบหายเลยแต่นี่ทาเทเลอร์ที่2ออกมากาก,ากคนก็คิดอยู่แล้วเหรอว่าเอ้ะทำไมภาพมันดูกระจอกจังเลยว่าแล้วเกมนี้มันคือเกมอะไรตอนแรกมันบอกเป็นว่าเกม Open World แต่ที่ไหนได้โอ้โหมันนึกมันเอาตัวอย่างนี้มานึ้วว่าเกมอมไรครับแบบมีสร้างบ้านเก็บของฟาร์มข,ของฟาร์มอะไรประมาณนี้ อันนี้ไม่ว่าครับแต่ว่านี่มันโอ้โหเกมสร้างบ้านเอาชีวิตรอดก็ยังว่าวมันชื่อดูนเอาไว้ขึ้นอาราคิสเซอร์ไวนะครับก็คือเอาชีวิตรอดในอาราคิสแล้วก็แบบอาการเอาชีวิตรอดก็ต้องมีทั้งเก็บของใช่ไหมขุดสไปซ์แล้วก็หลบฮาคอนเนนอันนี้ริงขุดสไปซ์ไม่จะเป็นก็ได้นะในดาวอาราคิสถ้าเกิดมันอยู่แค่อาราคิสนะและคราวนี้ได้เกมมันดูกาก,าก,ากภาพกาก,ากมากแบบชนิดที่เรียกว่ามึงเนี่ย มึงแกจะไม่แบบทําอะไรเลยเลยแล้วลเกิดใครใครอ่านคอมเมนต์ต่างชาติเกับเกมนี้นะครับต่างชาติก็พูดว่าว่า,วาไม่ต้องกดพรีออเดอร์ไม่ต้องภาพอะไรก็ไม่รู้มันกากบางคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเทเลอร์อันก่อนมาดูหน้าเล่นกว่านี้ว่าทำไมเทเลอร์นี้มันแปลกแปลก็อย่างนั้นแหละสำหรับดูน aken, อเวกินอาราคิสต์สวเลยครับรู้สึกผิดหวังมากอ่ะเพราะว่าเกม เกมดูนดูนอเวคเคนี่ที่ผมดูตัวอย่างแรกมาครับมันน่าเล่นมากภาพสวยแต่พอมาตัวอย่างนี้มันห่วยเลยฉันที่ที่ีย้ว่าจากหน้ามือเป็นหลังตีนเออห่วยชิบหายนะครับสำหรับดูนเอเวคเคนก็ไม่รู้ว่าตัวอย่างเกมเพลที่มันโชว์ตัวอย่างสุดท้ายอ่ะผมให้โอกาสอีกตัวอย่างสุดท้ายอ่ะมึงโชว์ให้มันดีๆนะเอาของดีมาโชว์นะเออแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าพัฒนานี่ ปล่อยตัวอย่างนี้มาทําไมนะครับคือกะจะโดนด่าอย่างนี้เหรอก็ค่อนข้างที่จะห่วยครับสำหรับอารักิสเซอร์ไว์เกมเพลย์ก็มันพอได้ไดรู้คร่าวๆแล้วแหละก็คือเป็นแบบว่า,เ,าเก็บของทําภารกิจอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะไปะสู้กับปะทะกับพวกฮาคอนแน่นเนื้อเรื่องอาจจะไม่ต้องคาดหวังอะไรมากนะครับเพราะว่ามันไม่น่าจะดําเนินตามเนื้อเรื่องในหนังหรือในนิยายนะครับแต่ว่าอ,าอย่างว่าแหละห่วยก็คือห่วยนะครับ อย,อย่างมากก็แค่แบบไปแฝงตัวกับพวกฟรีเมนสร้างบ้านแล้วก็อ่าไปตบพวกฮาคอนแน่นอะไรประมาณนี้นะก็ใครคิดเห็นยังไงกับดูนอเวเกนก็ช่วยเขียนมาบอกกันด้วยนะครับส่วนตัวผมก็ง่าผิดหวังนะกับไอ้เกมดูนที่แบบจะว่าจังววาหวังที่จะรอมันไหมก็ไม่เชิงขนาดนั้น,นครับแต่ว่าก็อยากจะลองดูนะจากหนังเรื่องโปรดของผมเพราะว่าอันที่จริงนะคิดอยู่ว่าเอออ่า ถ้าดูนอเวเคนเป็นอย่างนี้ทางอันที่จริงผมคาดหวังไว้2เกมนะครับที่จะเล่นก็คือ1อ่อะดูนอเวเคนสองก็คือสเปซมารีนสองนะครับก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้ทางดูนมันเป็นอย่างนี้แล้วไอ้ทางสเปซมารีนมันจะเป็นยังไงหวังว่ามันจะออกมาดีนะครับเพราะว่าไอ้สเปซมารีนนี่มันเลื่อนเกมมันเลื่อนชะมันเลื่อนปล่อยตัวเกมออกมาตั้งนานแล้วนะครับก็คือแทนที่มันจะปล่อยตั้งแต่ปีที่แล้วมันันมาปล่อยในาทางปีนี้ว่าว่าปีนี้นะ ซึ่งทางค่ายนะครับที่ทำเกมดูนอเวกเนนี่ก็มีประวัติทำเกมอยู่ค่อนข้างเยอะนะก็คือทำเกมเยอะนะครับซึ่งไอเกมที่มันทำมาน,นี่มันรูจากสักอย่างเลยรู้จักอยู่แค่ไม่กี่เกมนะครับที่ที่เรารู้จักกัน,กนอย่างแรกก็คือดูนสไปวอร์อ่ะ ซื้อเกมสปายวอร์นะครับถ้าเกิดผมยังไม่เคยเล่นนะถ้าเกิดใครเคยเล่นแล้วก็บอกมาด้วยนะครับส่วนเกมอื่นๆนะอย่างาทางเมทัลเฮลซิงเกอร์อะไรพวกนี้เนะไม่เคยเล่นอีกแล้วก็มีโคแนนทำหนังทำเกมโคแนนด้วยครับก็ไม่เคยเล่นอีกโอ้ก็คือค่ายนี้ผมไม่เคยเล่นสักเกมเลยนะอ่ะถ้าเกิดใครเคยเล่นก็บอกมาด้วยครับเขดยังไงกับดูนเอาไว้แค่ก็ช่วยเขียนมาบอกกันด้วยนะ โดยดูนอเวเกนนะครับยังไม่มีประกาศเลยนะว่ามันจะเป็นาฉายเมื่อมันจะวางขายเมื่อไหร่นะครับเกมมันเป็นแนว MORPG open world นะอ่ะสวัสดีพวกก็แหมลกันลาสวัสดีครับ